สวัสดีครับผมมาต่อ EP 15.1 นะครับใน EP 15.1 ครับผมจะพาสร้างฟอร์มที่ใช้ในการล็อกอินครับโดยที่จะมีการแยก EP ต่างๆออกเป็นดังนี้นะครับEP 15.1 สร้างฟอร์มก่อนนะครับ EP 15.2 พาทำระบบล็อกอิน EP 15.3 นะครับสอนทำระบบกำหนดสิทธิ์ EP 15.4 ครับสอนทำระบบล็อกเอาท์แล้วก็ EP 15.5 ครับสอนสร้างเงื่อนไขซ่อนแล้วก็แสดงเมนูสำหรับล็อกอินล็อกเอาท์นะครับผมทีนี้ครับเรามาโฟกัสส่วนนี้ก่อน EP 15.1 สอนทำฟอร์มล็อกอินโดยที่ผมจะใช้ฟอร์มเพิ่มข้อมูลรายวิชามาเป็นต้นแบบนะครับผมกลับไปที่หน้าระบบเช็คชื่อออนไลน์ของเรานะครับหน้าระบบเช็คชื่อออนไลน์ของเราครับพอเราคลิกเพิ่มข้อมูลรายวิชาเห็นไหมครับมันจะมีฟอร์มตัวอย่างให้แล้วเราก็เปลี่ยนอะไรบางอย่างนะครับผมก็สามารถทำฟอร์มล็อกอินได้แล้วโดยที่ฟอร์มล็อกอินนะครับหลักๆ ก็จะมีให้กรอก username password แล้วก็ button สำหรับคลิกล็อกอินนะครับผมนะครับทีนี้ครับเรารู้แล้วว่าต้นแบบของฟอร์มเราอยู่ที่controller teacher function add subject นี่ครับซูมให้ดูชัดๆนะครับเราก็กลับไปที่โค้ดของเราครับไปที่ controller teacher ก่อนนะครับ controller teacher แล้วก็หา function add subject ครับนะครับ add subject ถ้าหาแบบเนี้ยนะครับมันยากนะครับเราสามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับสมมุตินะครับนี่ครับ double clickแล้วก็คัดลอกชื่อฟังก์ชันมาครับ Ctrl C มาครับใครใช้ Mac ก็ Command C แล้วไปที่ Controller จากนั้นนะครับกด Ctrl แล้วก็ F Funky นะครับใครใช้ Mac ก็ Command F Funky มันก็จะขึ้นหน้าต่างให้ Search นะครับอยู่ด้านล่างแล้วก็วางนะครับแล้วก็วางชื่อของฟังก์ชันที่เราต้องการค้นหาจากนั้นก็ Enter ทีหนึ่งครับเห็นไหมครับถ้าเจอมันก็จะไฮไลท์ให้เราแบบนี้เลยนะครับผมทีนี้ครับที่เราเข้ามาเพื่ออะไรเรามาดูว่าวิวต้นแบบของเราเนี่ยหรือว่าฟอร์มต้นแบบของเราเนี่ยมันอยู่ที่ไฟล์ไหนอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่ folder view ครับแล้วก็ชื่อไฟล์ว่า subject underscore form underscore add นะครับผมเราเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาก่อนนี่ครับเปิดไว้ก่อนครับจากนั้นครับผมจะพาสร้างคอนโทรลเลอร์ใหม่ที่ชื่อว่า Login นะครับโดยที่เราจะใช้คอนโทรลเลอร์ Teacher เป็นต้นแบบนะครับเปิดคอนโทรลเลอร์ Teacher ขึ้นมาจากนั้นไปที่ไฟล์แล้วก็คลิก Save As นะครับเปลี่ยนชื่อครับเป็น Login นะครับตัว L เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับ login.php เซฟไว้ในโฟลเดอร์คอนโทรลเลอร์จากนั้นเซฟครับเซฟเสร็จแล้วทำไงต่อนะครับเรามาเปลี่ยนชื่อคลาสครับจากคลาส teacher เป็นคลาส login นะครับเป็นคลาส login จากนั้นครับลบทุกฟังก์ชันออกครับให้เหลือแค่ฟังก์ชัน index นะครับลบทุกฟังก์ชันออกยกเว้นฟังก์ชัน index นะครับอันนี้เก็บไว้นะครับส่วนฟังก์ชันอื่นลบทิ้งให้หมดเลยนะครับผมไม่ต้องเสียดายนะลบทิ้งเลยนะครับลบก็อย่าไปลบปีกกาปิดคลาสด้วยนะครับผมนี่ครับผมมีคอมเมนต์ให้อยู่นะครับปีกกาเนี้ยปิดคลาสนะครับคลาสด้านบนตัวนี้เช็คปีกกาครับปีกกายังอยู่ครบไหมปีกกาของ construct มีเปิดมีปิดปีกกาของ function index ก็มีเปิดมีปิดนะครับผมนี่ครับเหลือแค่นี้ครับจากนั้นครับใน function index ครับนี่ครับลบออกครับให้เหลือแค่นี้ครับนะครับให้เหลือแค่3บรรทัดแค่นี้นะครับแล้วก็เซฟไปนะครับจากนั้นครับเราจะต้องไปเซฟแอดไฟล์ที่ชื่อว่า subject underscore form underscore add นะครับให้เป็น form login นะครับไปที่ไฟล์คลิก save as ตั้งชื่อว่าform underscore login นะครับ form underscore login save ไว้ใน folder view นะครับจากนั้นคลิก save
คลิกเซฟนะครับผมพอได้ฟอร์มใหม่มาแล้วครับกลับไปที่คอนโทรลเลอร์ล็อกอินก่อนฟังก์ชัน index เรามาเปลี่ยนชื่อวิวที่เรียกตรงกลางนะครับอันเดียวนะครับเปลี่ยนเป็น form underscore login นะครับไม่ต้องมี .php แล้วก็ที่เป็นตัวแปร data ด้านหลังครับหลังคอมม่าเนี่ยที่ผมไฮไลท์ไว้เนี่ยลบทิ้งไปก่อนนะครับยังไม่ได้ใช้นะใน EP นี้ครับ 15.1 สอนทำ form login ก่อนนะครับผมได้แบบนี้นะจากนั้นครับเราลองรันนะครับ controller login ขึ้นมานะครับ copy นะครับ URL ไปแล้วก็เปิดแท็บใหม่ขึ้นมานี่นะครับ 127.0.0.1 slash มาครับแล้วก็พิมพ์ login นะครับไม่ต้องมี .php นะแล้วก็ enter นะครับโฟกัส URL ด้านบนก่อนเห็นไหมครับข้อมูลที่เรียกมาฟอร์มเพิ่มข้อมูลวิชานะครับผมต่อไปครับงานเรายังไม่จบนะครับเราจะต้องให้ฟอร์มของเราเนี่ยมันเป็นฟอร์มล็อกอินที่มีให้กรอก username แล้วก็ password นะครับผมไปทำเพิ่มครับกลับมาที่ฟอร์มล็อกอินนะครับเปลี่ยนหัวนิดนึงครับจากฟอร์มเพิ่มข้อมูลวิชาเป็นฟอร์มล็อกอินนะฟอร์มล็อกอินนี่ครับแล้วก็ในส่วนของฟอร์มครับแท็กฟอร์มเปิดนะลบที่เป็นแอคชั่นออกไปก่อนนะเรายังไม่ต้องแอคชั่นไปไหนให้แอคชั่นมันเป็นนะครับเท่ากับดับเบิลโควตค่าว่างแบบนี้นะเดี๋ยวพาทำเพิ่มภายหลังจากนั้นครับเปลี่ยนครับจากชื่อวิชาเป็น username เป็น username นะครับผมusername นะครับทีนี้ครับเราไปดูครับว่าในคอลัมน์ในตารางที่เราจะใช้ล็อกอินเนี่ยชื่อตารางว่าอะไรชื่อคอลัมน์ว่าอะไรนะครับผมเรากลับไปที่ตารางนะครับหรือว่าเดต้าเบสที่ใช้ในระบบมาครับก็คือ project underscore มาครับไปที่ tbl underscore teacher ครับนี่ครับที่ผมได้สร้างพาสร้างคอลัมน์เพิ่มมา2คอลัมน์นะมี username กับ password นะครับชื่อนี้เลยนะครับ usernameแล้วก็ password พิมพ์ตรงๆแบบนี้ได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้น input type text name ก็คือ username ครับ username นะครับไล่มาครับ class form require placeholder นะครับเราก็พิมพ์ username เหมือนกันนะให้รู้ว่าต้องกรอกเป็น username นะครับ set value ก็ username เหมือนกันนะครับmin length 4นะครับแล้วก็ span class fl เนี่ย fr ตัวเนี้ยเป็นเอาไว้แสดง error ที่เกิดขึ้นในกรณีที่กรอกข้อมูลไม่เป็นไปตามกฎของ form validation นะครับผมอันนี้ก็เปลี่ยนเป็น username เหมือนกัน username นะครับทีนี้ครับลอง double click ครับตรง input type name นะ name เท่ากับ username เห็นไหมครับมันจะมี highlight นะให้ทั้งหมด3อันนะครับที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยแสดงว่าเราพิมพ์ถูกต้องทั้งหมดนะนะครับผม3จุดนะครับผมจากนั้นเซฟรีเฟรชดูผลลัพธ์ก่อนอยู่นี่นี่ครับเห็นไหมครับเราได้ username มาแล้วต่อไปก็จะเป็น password password เราก็คัดลอกแบบนี้เลยครับ div class form group นี่ครับ div class form groupของ username ครับคัดลอกทั้งหมดเลยแล้วก็วางต่อนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนเป็น password label ใส่แล้วนะครับหรือว่า label ใส่แล้วนะครับเราก็มาโฟกัสสอนส่วนของการ input นะครับเปลี่ยนจาก input type text เป็น input type password นี่ครับ name ของ input ตัวนี้ก็คือ password เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ placeholder ก็เป็น password set value ครับตรง value นะครับก็เป็น password กันแล้วก็ตรง span class fl fr ตัวนี้ครับก็เป็น password เหมือนกัน password นี่ครับโอเค save refresh ดูผลลัพธ์เห็นไหมครับได้ username password แล้วต่อไปครับเปลี่ยนนะครับจากบันทึกเป็นล็อกอินนะครับ
ส่วนยกเลิกก็เก็บไว้อยู่นะครับเปลี่ยนจากบัตทอนนะเปลี่ยนชื่อบัตทอนนิดนึงครับที่มันแสดงครับจากคำว่าบันทึกข้อมูลเป็นล็อกอินนี่ครับมาส่วนของบัตทอนครับนี่ครับบัตทอนของเรานะครับเปลี่ยนนะครับเป็นคำว่าล็อกอินแล้วก็ไอคลาสที่เป็นไอคอนตัวนี้ครับเดี๋ยวลบทิ้งไปก่อนนะไม่ได้ใช้นะครับให้เป็นบัตทอนล็อกอินนะครับแบบง่ายๆก่อนนะครับส่วนเรื่องความสวยงามนะครับคุณไปตกแต่งเพิ่มภายหลังได้ล็อกอินนะครับเซฟรีเฟรชดูผลลัพธ์เห็นไหมครับล็อกอินนะครับผมหรือเราไม่ชอบปุ่มยกเลิกนะมันดูแบบยิ่งใหญ่เกินกว่าปุ่มล็อกอินเราสามารถลบทิ้งได้นะครับวิธีลบก็ง่ายๆเลยครับนี่ครับไฮไลท์แท็ก A นะครับก็ลบทิ้งไปเลยเอาใหม่เผื่อไม่ทันนะครับลบทิ้งไปเลยนะครับถ้าไม่อยากใส่เซฟรีเฟรชเห็นไหมครับผมได้ล็อกอินมาแล้วนะครับผมได้ปุ่มล็อกอินมาแล้วโอเคนะครับสำหรับฟอร์มล็อกอินนะครับผมก็จะมีการสร้างคอนโทรลเลอร์ด้วยนะก็ค่อยๆดูแล้วก็ทำตามคลิปนะครับผมนี่ครับคอนโทรลเลอร์ล็อกอินมีโค้ดแค่นี้นะครับแล้วก็นี่คือฟอร์มที่เราไปเซฟแอดมาจากฟอร์มเพิ่มข้อมูลรายวิชาแล้วก็เราก็เปลี่ยนอะไรบางอย่างแล้วก็เพิ่มอะไรบางอย่างนะครับให้มันได้เป็นฟอร์มล็อกอินเข้ามานะครับผมก็ค่อยๆดูคลิปครับแล้วก็ค่อยๆทำตามนะครับคุณก็จะได้ฟอร์มตามผมเป๊ะๆเลยนะครับหรือว่าที่ผมพาทำเนี่ยอาจจะยังไม่สวยถูกใจนะครับแน่นอนว่าคุณสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนึงนะครับตัวเทมเพลตบักเอ็นนะครับเป็น Admin LTE ที่เป็น Bootstrap เวอร์ชัน3นะครับเป็น Bootstrap เวอร์ชัน3นะครับผมโอเคนะครับก็ลองทำดูนะครับแล้วก็ในคลิปต่อไปก็จะเป็นส่วนนี้ครับสอนทำระบบล็อกอินนะครับผมใส่ username password แล้วก็ไปเช็คในตารางนะว่ามี username password นี้อยู่ไหมนะถ้ามีก็คือล็อกอินได้ถูกต้องแล้วก็ redirect เข้าไปที่ controller teacher อีกทีหนึ่งนะครับผมเพื่อทำเป็นระบบล็อกอินที่มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับโอเคฝากติดตามคลิปต่อไปแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ